จเจริญสุขท่านผู้ฟังธรรมกถาทั้งหลายเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมกถาซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมาในรูปแบบเวทนกักถาคือท่านทั้งหลายจะได้ฟัง ธรรมกกถาในรูปแบบถามตอบการถามตอบนี่จะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นคำว่าปุจฉาวิสัชนาอีกลักษณะหนึ่งเป็นเวทันลกถากล่าวถึงการถามตอบในคนคนเดียวกัน วันนี้เราจะได้ทำความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปแบบเวทนลกถาแต่ว่ามีผู้หนึ่งเป็นคนกลางนำคำถามมาจากที่ต่างๆมาถามแล้วมีผู้ตอบดังที่พวกเราจะได้ฟังเวทนลกถา ดังต่อไปนี้ครับผมมีคำถามจากท่านผู้สนใจมาเรียนถามหลวงพ่อคำถามแรกว่าประเพณีสงการานจะสมานความร้าวฉานของคนในสังคมได้อย่างไรครับคำถามนี้ไปเกี่ยวกับเทศกาลสงการเมื่อ แปลคําถามออกมานี่จะมีอยู่สองลักษณะในเทศกาลสงการลักษณะหนึ่งคือคนที่รับเล่นหรือรับปฏิบัติในเทศกาลสงการเนี่ยมีการแตกแยกไม่มีทัศนคติไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ในคนจะเป็นคนเฉพาะถิ่นหรือคนทั่วประเทศก็ตามบางฝ่ายบางกลุ่มบางคนไม่สมัครสมานในการปฏิบัติกิจกรรมในวันสงการสามวันเจ็ดวันหรือเท่าไรวันก็ตามที่กำหนดไว้ในสังคม เมื่อคนมีความแตกแยกร้าวฉานกันคือไม่พร้อมเพียงกันในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทศกาลสรางการเนี่ยขัดแย้งกันแตกแยกกันเนี่ยจะเอาเรื่องคำว่าประเพณีสงการเนี่ยมาเป็นตัวสามัคคีกันเอาเทศกาลสรางการเนี่ย ที่เป็นคำรวมเนี่ยมาให้คนผู้เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงการเนี่ยให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวสมัครสมานสามัคคีกันจะได้อย่างไรเรื่องสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องคนในสังคม แตกสามัคคีมีทัศนคติมีพฤติกรรมมีความเห็นไม่ตรงกันกับเรื่องคนในสังคมเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านทัศนคติเป็นความสามัคคีเห็นพร้อมกันอย่างเนี้ยลักษณะทั้งสองเนี่ยจะแตกแยก ก็ตามหรือว่าจะสมัครสมานสามัคมคีก็ตาม,ม,มไม่ได้มาเกี่ยวกันกันกบประเพณีสงการตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เหตุปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ประเพณีสงการให้เราสังเกตดูคนในสังคมเราก็ต้องรู้จัก ขอบเขตของสังคมคือสังคมที่ย่อยที่สุดก็คือครอบครัวสังคมครอบครัวถ้าขยายไปอีกก็สังคมหมู่บ้านสังคมครอบครัวก็มีผู้นำสังคมหมู่บ้านก็มีผู้นำอันนี้เป็นสังคมที่เราแบ่งแยกปกครองกันตามปกติโดยยังไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงการานหรือเทศกาลปีใหม่เป็นต้นเราควรรู้จักตัวนี้ให้ชัดเจนก่อน สังคมในองค์กรอื่นๆก็มีเช่นสังคมโรงเรียนก็นับเอาว่ามีกี่โรงเรียนสังคมวัดอย่างเงี้ยก็มีกี่วัดสังคมบวบตอย่างเงี้ยหรือขยายความไปอีกก็สังคมอำเภอสังคมเทศบาลสังคมจังหวัดสังคมในส่วนกลางคือสภา จะเป็นสาภาร่างสาภาบนก็ต่างนี่คือองค์กรที่เราเรียกกันว่าสังคมจะมีสังคมส่วนย่อยตั้งแต่ครอบครัวขึ้นไปที่นี้เราสังเกตดูสังคมส่วนย่อยไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงการไม่เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ในครอบครัวแต่และครอบครัวก็ยังแตกแยกกันได้ ในครอบครัวแต่และครอบครัวก็สมัครสมานสมาสมาคัคคีกันได้ไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงการพระพุทธเจ้าจะตัดหลักไว้อยู่ที่อริยสัจสีให้พวกเราสังเกตีด,ดูข่าวที่เราได้ยินต่างๆบางครอบครัวก็ลูกฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันตายเหลือแต่เขาคนเดียว บางครอบครัวก็ไปจ้างคนอื่นมาฆ่าทั้งหมดในครอบครัวนั้นให้เหลือแต่เราคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงการบางครอบครัวก็สมัครสมานกันดีไม่เคยเละหองละแห่งถ้าเราดูสังคมครอบครัวเนี่ย มันก็จะชัดเจนเมื่อเราขยายไปสังคมใหญ่ๆสังคมสภาอย่างนี้หรือว่าอบตเทศบาลหรือว่าสังคมวัดสังคมโรงเรียนเป็นต้นแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรที่แยกออกไปปฏิบัติประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่า คนรา้าฉานมีทัศนคติแตกแยกกันไม่สมัครสมานกันในกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลสงการเนี่ยจะเอาประเพณีของเทศกาลสงการเนี่ยมาให้คนเหล่านี้ที่แตกแยกกันเนี่ยให้สมัครสมานกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวได้ไหมถ้าจะพูดในสังคมในครอบครัวก็ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกับสงการถ้าสังคมอบตอก็ไม่เกี่ยวกับสงการถ้าสังคมเทศบาลตำบลอำเภอจังหวัดหรือสังคมระดับประเทศคือสภาสภาบนสภาล่างหรือสภาอื่นๆก็ตัาไม่เกี่ยวกับเทศกาลสางการจะแตกแยกก็แตกแยกเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นจะสมัครสมานสามัคคีกันก็ด้วยเหตุปัจจัยอื่นๆ เรื่องนี้เราต้องโยงไปถึงอริยสัจสี่ซึ่งอริยสัจสี่นี้เป็นหลักเกณฑ์ที่มีเหตุปัจจัยให้สมัครสมานสามัคคีกันและมีเหตุปัจจัยให้แตกแยกกันอยู่ในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกออกมาแล้วว่ามีอยู่สองเหตุสองผลดังนั้นคำตอบในคำถามข้อแรกนี้จึงว่าไม่เกี่ยวกันในการที่จะ ทำให้คนสมัครสมานสามัคคีหรือคนแตกแยกรายละเอียดอื่นๆจึงค่อยว่ากันใหม่เรื่องคำถามข้อนี้ครับก็มีคำถามต่อไปว่าความแตแกแยกในเทศการสองการเอามาเยียวยาความคิดได้อย่างไรครับเป็นคำถามในข้อสองนี่เกี่ยวพันกันกันกบข้อแรก คือคำถามข้อแรกนี่เป็นคำถามที่ปารบคนแตกแยกไม่สามารถคีกันในเทศกาลสงการบางคนเห็นด้วยบางกลุ่มเห็นด้วยบางกลุ่มไม่เห็นด้วยหรือว่าบางกลุ่มบางคนเห็นด้วยวิธีหนึ่งไม่เห็นด้วยวิธีหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยปารบอย่างเนี้ยทีนี้ก็เลยว่าจะเอาประเพณีสงการเนี่ย มาอบรมสั่งสอนคนพวกที่ไม่เห็นด้วยที่แตกแยกกันเนี่ยให้เห็นด้วยกันเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ให้คนแตกสามัคคีหรือให้คนสมัครสมานสามัคคีไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่หลักอริยสัจสีเดี๋ยวค่อยฟังต่อไปคำถามที่สองเนี่ย มาปรารบถึงการเยี่ยวยาความคิดของคนผู้มีความคิดแตกแยกในเทศกาลสงการจะเยี่ยวยาจะรักษาจะอบรมจะสั่งสอน จะปฏิบัติกับคนที่มีความคิดแตกแยกไม่สมัครสมานสามัคคีในเทศกาลสงการกับเขาผู้อื่นผู้เขามีความสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยจะเยี่ยวยากแก้ไขอบรมจิตวิญญาณเขาได้อย่างไรคือหมายความว่าคงจะให้เขามาสมัครสมานสามัคคีในความคิด ทั้งในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหมดนั่นแหละให้อารุมอรวยเป็นไปด้วยการกับกิจกรรมเทศกาลที่คนกลุ่มหนึ่งหรือคนกลุ่มอื่นเขาพอใจยินดีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ คือไม่อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยที่จะสมัครสมานสามัคคีคนที่แตกแยกเนี่ยให้มาสมัครสมานสามัคคีเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกฎเนี้ยคำถามสองข้อนี้สัมพันธ์กันจะขออธิบายต่อไปเลยเพื่อให้เข้าใจชัดว่าเหตุปัจจัยที่ให้คนในสังคมแตกแยกหรือ สมัครสมานสามัคคีกันเรื่องนี้เราควรระลึกถึงอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี่เป็นเหตุปัจจัยให้คนแตกแยกและเป็นเหตุปัจจัยให้คนสามาัคคีเรื่องนี้เราต้องหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป คือสองคนขึ้นไปนี่จะอยู่ในองค์กรก็ตามไม่ได้อยู่ในองค์กรก็ตามคนสองคนเป็นมิสหาหายกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในองค์กรเพราะตอนนั้นพากันไปเที่ยวแล้วหรือพากันไปรับประทานอาหารที่อื่นแล้วเขาสองคนสี่คนห้าคนที่ไปด้วยกันเนี่ยจะสามารถีกันหรือแตกแยกกันก็อยู่ในกฎของอริยสัจสี่ถามว่า เหตุปัจจัยในอริยสัจสี่เนี่ยมาให้เป็นความสามัคคีแตกแยกเป็นไปอย่างไรคืออริยสัจสี่ท่านว่าหนึ่งทุกขอริยสัจท,ทุกขอริยสัจเนี่ยเมื่อขยายความคําว่าความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ขยายออกไปได้ไกลามาก การทะเลาะวิวาทก็เป็นความทุกข์การขัดแย้งขัดแย้งทางอารมณ์ทางความคิดยังไม่ทะเลาะวิวาทก็เป็นความทุกข์การทะเลาะการขัดแย้งในอารมณ์ก็เป็นความทุกข์เมื่อขยับออกมาจากความขัดแย้งในอารมณ์ก็มาความขัดแย้งทางปาก เกิดการทะเละวิวาทการทะเละวิวาทเนี่ยจะมีการทะเละวิวาทสามระดับคือทะเละวิวาทระดับต้นก็อ่อนๆไม่รุนแรงถ้ารุนแรงกว่านี้ก็เกิดการทะเละวิวาทอย่างรุนแรงหาสมัครพรรพพวกถ้าถึงขั้นวิกฤต ก็ถึงทำลายล้างผานกันไปเลยแต่ก็เริ่มต้นจากการขัดแย้งทัศนคติความเห็นนี่คือทุกขะอริยสัจความทุกข์จะขยายวงกว้างไปอย่างนี้ก็เลยพูดกันง่ายๆว่าปัญหาคือความทุกข์ในอริยสัจข้อสองก็จะบอกไปอีกว่าทุกขะสมูไทย เหตุให้ทุกเกิดเหตุให้เกิดปัญหาเหตุให้เกิดการขัดแย้งทางอารมณ์ทางความคิดเหตุให้เกิดความทุกข์คือทุกขสมูทัยอริยสัจมีความจริงที่ประเสริฐที่สุดอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องไปโยงถึงคำสอนตอนใหม่ว่ากัมมุนาวัตตีระชา ประชาตัวนี้เป็นไทยเราว่าประชาจะว่าประชาชนก็ได้จะว่าประชาก็ได้แต่ในตัวบาลีเป็นประชาก็แปลว่าหมูสัตว์เป็นไปตามกรรมตรงนี้เราก็ต้องมาพูดกันเรื่องกรรมเพราะพุทธภาษทสอนว่ากรัรมมุนาวัตตีประชาประชาชนหรือว่าหมูสัตว์คือคนเนี่ย ในสังคมเนี่ยเขาจะขัดแย้งจะทะเลาะวิวาทจะฆ่าลันฟันแทงกันเมื่อรุนแรงก็เพราะกรรมของเขาผ่าเป็นมีพุทธภาษิตตอนหนึ่งที่พวกนักสวดเอามาสวดธรรมเชา้าธรรมเย็นอยู่ก็คือธรรมโมหเวรคติธรรมจริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรม ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ว่าในชีวิตของคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะมีธรรมชาติที่ให้เขาประพฤติอยู่สามกลุ่มทุกคนมีทำสามกลุ่มเนี้ทำกลุ่มหนึ่งคือกุศลธรรมากุศนธรรมหรือกุศลกรรมสิบอย่างสองอกุศลธรรมากุศลกรรม หรืออกุศลธรรมหรืออย่างหนึ่งเรียกว่าทุจริตก็มีอยู่สิบอย่างอยู่ในชีวิตของทุกคนสามอภยากตธรรมคือธรรมที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่สุดจริตไม่ใช่ความดีไม่ใช่อกุศลไม่ใช่ทุจริตไม่ใช่ความชั่วธรรมสามกลุ่มนี้เกิดมีมาพร้อมกับชีวิตทุกๆคน ในทุกขะสมุทัยอริยสัจเหตุให้ทุกเกิดเหตุให้เกิดปัญหาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทแตกแยกแตกสามกีแตกแยกอยู่ที่อากุศลธรรมมาอากุศลกรรมคนผู้นี้คำว่าคนผู้นี้หกสิบล้านคนก็ตาม หรือร้อยล้านคนก็ตามพันล้านคนก็ตามเขาใช้ชีวิตเอาอุสลุและธรรมเอาทุจริตธรรมเอาบาปธรรมสิบประการเนี่ยออกมาใช้ในชีวิตของเขาคนนี้จะถูกบันทึกไว้ในกรรมชั่วที่พระเรียกว่าอาสวะเครื่องดองสันดานคือบาปคือความชั่ว จิตวิญญาณของคนชนิดนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากจิตวิญญาณของมนุษย์มาเป็นจิตวิญญาณของสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มันคนผู้ทำบาปสิบอย่างเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะมาหลายร้อยหลายพันหลายล้านคนก็ตาม จะสามัคคีกันทำก็ตามหรือว่าต่างคนต่างทำแต่ว่าทำเหมือนเหมือนกันคืออกุศสธรรมเหมือนเหมือนกันก็ตามเมื่อผลประโยชน์ยังลงตัวอยู่ก็สามัคคีกันแต่ว่าเป็นการสามัคคีทำบาปแต่ถ้าผลประโยชน์ขัดกันความสามัคคีก็แตกธรรมโมหะเวรคติธรรมาจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม คนผู้นี้ประพฤติอกุศลธรรมทุตจริตธรรมเลี้ยงชีวิตเพราะฉะนั้นทุจริตธรรมอกุศลธรรมนี้คุ้มครองไปอยู่ที่ไหนก็ขัดแยง้งไปอยู่ที่ไหนสังคมใดก็แตกแยกถ้าคนบาปอยู่ในสังคมครอบครัวก็แตกแยกในครอบครัวถ้าคนบาปอยู่ในสังคมอบตอบตก็แตกแยก ให้ไปสมัครสมานสามัคคีกับใครก็ได้แต่ไม่นานก็จ้องทารักออกมาให้แตกแยกตนได้เพราะว่าจิตวิญญาณไม่ใช่มนุษย์อกุศลละธรรมหรืออกุศลกรรมหรือทุจริตธรรมความชั่วบาปสิบประการนั่นคืออะไรหนึ่งทำปาณาติบาตนี่ สัตว์สองเท้าสี่เท้าเท่ามากหาเท่าไม่ได้จนกระทั่งสิ่งมีลมปานวยฆ่าเลี้ยงสำหรับนำมาเลี้ยงชีวิตเป็นประจำหรือเอามาเป็นสินค้าหากำไรเป็นประจำนี่มีกี่ล้านคนโดยยังไม่อธิบายนี่นี่ก็คืออกุศล,ลกรรมอกุศลธรรมหนึ่งละแต่ว่ามันเป็นธรรมฝ่ายชั่วฝ่ายเป็นเหตุให้แตกแยก ความสามาัคคีก็มีบ้างแต่จะไม่ยืดสองอธินาฐานคือประพฤติท,ทุจริตทรัพย์สินเงินทองทั้งของตัวเองทั้งของผู้อื่นนี่คือตัวสาเหตุให้แตกแยกอย่างที่สามกาเมสุมิชชาจารย์กาเมสุมิชาาามมชาจารย์คือประพฤติผิดกับเพศตรงกันข้าม เรียกว่ากาเมสุวิชชาจารย์นี่สาเหตุให้เกิดปัญหาสาเหตุให้เกิดทุกข์จากนั้นไปก็มีคําพูดที่เป็นอกุศลวาจาเสียคือพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ่อเจรายละเอียดจะไม่อธิบายขอให้นักวิชาการไปค้นเอาเองแปดทางใจ ความรู้สึกนึกคิดเพ่งเลงผู้อื่นสัตว์อื่นในแง่ร้ายเความรู้สึกนึกคิดปองร้ายผู้อื่นสัตว์อื่นให้พินาศสิบหายสิบเป็นมิจฉาทิฐีบุคคลเป็นคนมีความเห็นผิดตั้งแต่เกิดมาเลยไปเรียนหนังสืออยู่ในสถาบันใดก็สอนให้มีความเห็นผิดเวลามาปฏิบัติงานในสังคมก็ มีความเห็นผิดมาปฏิบัติงานนี่ไปสอดคล้องกับพุทธภาษิตที่ว่ากร,รมมุนาวัตตีปชามูสัตว์คือคนนี่เป็นไปตามกรรมคือกรรมที่เป็นอกุศลกรรมทุจริตทำบาปกรรมสิประการเนี้ยเป็นตัวทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข เหตุให้เกิดปัญหาเหตุให้เกิดแตกแยกเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทเพราะว่าคนชนิดนี้ไม่มีสิทธิ์ดูแลตัวเองมีกรรมดีกรรมชั่วดูแลธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมคนไม่สามารถจะรักษาผู้ประพฤติทธรรมชั่วได้แต่ที่รักษาได้นั้นทำชั่วยังไม่ให้ผล ไม่รักษาก็รอดถ้าทำชั่วยังไม่ให้ผลสิบประการนี้แหละเรียกว่าความชั่วติดตัวมาตั้งแต่วันเกิดนี่คือทุกขะสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิดเหตุให้ปัญหาเกิดคืออกุศลกรรมทุจริตธรรมหรือความชั่วสิบประการถ้าถามต่อไปอีกว่าอะไรเป็นปัจจัย ในที่นี้จะแยกให้ฟังว่าเหตุปัจจัยให้คนทะเลาะแตกแยกจะทะเลาะวิวาทระดับต่ำระดับกลางระดับพินาศจิหมายกระตางเริ่มต้นที่อากุศลกรรมทุจริตธรรมหรือความชั่วสิบประการมีฆ่าสัตว์มีชีวิตมีลมปานเป็นโจทยเหตุก็คือกรรม คืออกุศลกรรมหรืออกุศลธรรมสิบประการนี่แหละเขาใช้มาทางกายวาจาใจตั้งแต่วันเกิดเขาจะมีปัญหาถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาก็จะสร้างปัญหาโดยไม่รู้ว่าเราเองสร้างปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตัวปัญหาคำเหตุคือกรรมคืออกุศลกรรมหรือหรือกรรมชั่วสิบประการเนี่ยให้เกิดปัญหาปัจจัยคืออะไร ปัจจัยก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าสอดคล้องกันกับเหตุมันก็เกิดผลทันทีคือจะเกิดผลมาในรูปแบบทะเละวิวาสแตกแยกถึงขนาดรุนแรงพินาศจีบหายไปก็กกตามหรือผลให้พินาศจีบหายเฉพาะตัวก็ตามที่ นั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็าตามนั่งรถยนต์นั่งเรือบินไปก็าตามนี่เป็นผลถ้าได้ปัจจัยมาสมกับเหตุแล้วเพื่อให้ความกระจ่างเรื่องเหตุปัจจัยให้คนทะเลาะวิวาทแตกแยกกับให้คนสมัครสมานสามัคคีเนี่ยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่เราเก็บมาไว้ในยุ่งในฉาง ข้าวเปลือกที่ยังไม่สุกคือยังมีเชื้อสดอยู่ในยุ่งฉางนั้นอันนั้นเรียกว่าเหตุคนทํากรรมชั่วทางกายว่าจจใจมีปนานาติบาตเป็นต้นประจําวันประจําเดือนประจําปีมาตั้งแต่วันเกิดผ่านมาถึงไปไหนก็ตามแล้วมาเกิดปัญหาจะเป็นปัญหาเพราะเราหรือจะเป็นปัญหาเพราะเขาอันเดียวกัน ไปพร้อมกันกี่คนก็ตามถ้าปัจจัยยังไม่ให้สังเกตดูข้าวเปลือกอยู่ในยุ่งใหญ่สางห้าปีสิบปียังไม่เอาออกมาก็ยังไม่เป็นผลคือยังไม่เป็นตจนต่อเมื่อข้าวเปลือกนี่ไปหล่นลงในน้ําตุมที่พอเหมาะพอขวดจะเป็นคนเอาไปก็ตามหรือลมพัดไปก็ตาม เมื่อข้าวเปลือกมีเหตุคือมีเชื้อสดอยู่นั้นไปตกลงในน้ําในตมน้ำตมเป็นปัจจัยเหมาะสมกันแล้วกับเหตุเกิดต้นพึบขึ้นมาเป็นผลนี่คือเหตุปัจจัยของพืชในกรณีเหตุปัจจัยของคนเหมือนกันคือคนทำความชั่วมา มีความชั่วอยู่สองระดับระดับหนึ่งความชั่วหรือบาปอากุศลกกรรมทุจริตธรรมสิบประการธรรมดาคือมันทําไปด้วยกันทั้งกายวาจใจใจเพราะว่ามันมีอยู่ในชีวิตแล้วอกุศลธรรมเมื่อเอามาใช้ก็เป็นอกุศลกรรมถ้าบางคนพัฒนาไปจากอากุศลกรรมหรืออกุลธรรมทุจริตธรรมเนี่ยบางคนพัฒนาไปรุนแรงก็กลายเป็นอนันตริยกรรม ข่าพ่อได้ถ้าพัฒนามาถึงอนันตเรียกรรมข่าพ่อได้เมื่อก่อนข่าบัวข่าควายข่าเป็ดข่าไก่ปลานกก็ธรรมดาไม่สะทุกสะานอะไรแต่พัฒนามาถึงอนันตเรียกรรมแล้วข้าพ่อก็เท่ากับข้ามดตัวเดียวคือไม่สะทุกสะดานอะไร mm hmm. เขาก็ไม่มีสิทธิ์ดูแลตัวเองกรรมพาเขาข่า พ่อที่ถูกฆ่าก็กรรมของพ่อพาให้เขาฆ่าคือพ่อแม่ครอบครัวหรือคนถูกฆ่าก็ไม่มีสิทธิ์ดูแลตัวเองทำโมหะเวรกติธรรมชาลิงทำรักษาทำทำลายคืออกุศลธรรมอนันตริยกรรมทำลายเมื่อให้ผลเมื่อไม่ให้ผลก็ไม่เป็นไรก็ลอยนวลอยู่ ส่วนกุศลธรรมกุศลกรรมความดีสุจริตธรรมคุ้มของมีแค่นี้อนันตเรียกรรมค่าพ่อได้ค่าแม่ได้ค่าพระอ,อราหันต์ได้ทำโลหิตุปบาตได้ทำสังฆเภทได้ไม่สะทกสะทานเพราะมันพัฒนามาจากอกุศลกรรมสิทุจริตธรรมสิบนั่นมาแล้ว นี่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพูดว่าเหตุปัจจัยให้คนสามคัคคีเหตุปัจจัยให้คนแตกแยกไม่ใช่อยู่ที่คนผู้มีฤทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่คนผู้มีอำนาจไม่ใช่อยู่ที่ประเพณีสงการประเพณีประเพณีโน่นประเพณีนั้น ไม่ใช่อยู่ที่สถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ให้สามัคคีให้แตกแยกไม่ใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเหตุนั่นอยู่ที่กรรมถ้าทำกรรมชั่วต่างคนต่างทำมาสองร้อยสามร้อยคนแล้วก็มาได้ปัจจัยนั่นเหตุมาเหมือนเหมือนกัน ร้อยคนสองร้อยคนเหตุมาเหมือนๆกันแล้วมาได้ปัจจัยอันเดียวกันคือรถคันเดียวกันเรือวิญลำเดียวกันอย่างเนี้ยเป็นปัจจัยเมื่อเป็นปัจจัยแล้วไปบวกกันกับเหตุคืออกุศลกรรมเต็มที่แล้วเต็มมาตราแล้วอน,นันตเลียกรรมก็เต็มมาตราแล้วมันก็เกิดผลทันทีหายวับไปหรือิบหายพินาศไปหรือพินาศจบหายไปในรูปแบบใดรูปแบบนี้นัน่นเป็นผล เพราะมีปัจจัยมาบวกกันกับเหตุอย่าลืมตัวอย่างข้าวเปลือกกับน้ำตม้มให้เราดูอีกมุมหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนถ้าข้าวเปลือกเนี้ยเรานึ่งสุกแล้วก็แปลว่าข้าวเปลือกนี่ไม่มีเหตุเอาไปหวานลงในน้ำในต้มที่มีบรรยากาศพอเหมาะพอควรถามว่ามันจะเกิดเป็นต้นไหมเป็นผลไหมไม่เกิด เพราะมันมีแต่ปัจจัยเหตุไม่มีมองดูข้าวเปลือกอีกมุมหนึ่งถ้าข้าวเปลือกมีเชื้อสดอยู่ก็จริงเพราะไม่ได้นึ่งให้สุกนี่ก็หมายความว่านึ่งกระสอบมีเชื้อสดอยู่เอาไปหวานลงในลานหินเท้าไปหวานลงในลานหินเนี่ยมันจะเกิดไหม ก็แปลว่าไม่เกิดเพราะปัจจัยไม่อำนวยเหตุปัจจัยของคนก็เหมือนกันกับเหตุปัจจัยของพืชในกรณีของคนชั่วคนบาปคนทำอกุศล,ลกรรมอนันตริยกรรมมาตั้งแต่วันเกิดก็สิบอย่างนี้แหละ บานาติบาตอาทิตนาทานกาเมสุมิชฌาจานพูดปดพูดคำหยาบ่อเสียดเพื่อเจอ้อคิดเพ่งเล็งผู้อื่นในแย่ไร่คิดปองไร่ผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลก็ใช้ชีวิตมาอย่างนั้นทั้งสิบอย่างนี่ทางกายวาจาใจกลางวันกลางคืนก็ทํานอนหลับก็ฝันไปได้ทําอย่างเนี้ยแต่แะอะไร่จะไม่ขยายไปเอาเป็นว่า ถ้าคนผู้ใดรู้ตัวว่าเหตุให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาแตกแยกทำลายล้างอยู่ที่อกุศลกรรมหรืออากุศลธรรมหรือทุจริตธรรมสิบประการนี้อย่างนี้แล้วเมื่อรู้ตัวในวัยใดก็แสวงหาอาจารย์เพื่อกับตัว จะใช้กายว่าจใจตรงกันข้ามกับที่ใช้มาแล้วคือจะไปหาเหตุให้พ้นทุกข์คือให้ทำที่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์นั่นแหละรักษาจะไม่ให้ทำที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รักษาเพราะเราไม่ทำ การที่เราจะใช้ชีวิตใหม่ด้วยวิธีเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในโลกจากวันเป็นเดือนเป็นปีไปเนี่ยด้วยวิธีประพฤติกุศลธรรมกุศลกรรมสุดจริตธรรมซึ่งเป็นความดีสิบประการเนี่ยเจตนางดเว้นจากการทำปาณาติบาตท,ทั้งสัตว์มีลมปานมีชีวิตเว้นหักกินแบบใหม่หา ทรัพย์สินแบบใหม่ไม่ต้องมาหากินหาทรัพย์สินสมบัติกับปานาติบาตงดเว้นเลยการที่จะงดเว้นต้องไปศึกษากับอาจารย์ผู้เป็นสมาธิิก่อนสองก็งดเว้นอธินาทานทรัพย์สินสมบัติไม่เอามาในทางทุริติไม่จ่ายไปในทางทุริติอย่างที่สามกาเมสุวิชาจารย์เมื่อมีเพศหญิงเพศชายเกี่ยวข้องกัน ก็ไม่ล่วงละเมิดเป็นหญิงเพศชายคือไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่มันจะผิดผิดกันก็ตามผิดกฎของสังคมก็ตามหรือผิดกฎของความดีความชั่วก็ตามก็ไม่ทําเว้นการมีสุเมตชาจา์พูดปดเว้นมีแต่คำจริงพูดสอเสียดเว้นมีแต่พูดประสานประโยชน์พูด คำหยาบเว้นมีแต่พูดคำที่มีเนื้อหาสระสรวยพูดเพื่อเจอ้อเว้นมีแต่พูดสิ่งที่มีหลักฐานมีเหตุผลพิสูจน์ได้พูดตามการพูดเป็นธรรมที่เป็นกุศลพูดเป็นวินยัยมีระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่เพื่อเจอ้อ ไม่คิดเพ่งเล็งผู้อื่นสัตว์อื่นในแง่ร้ายมีแต่คิดเมตตากรุณาเขามีชีวิตก็รักชีวิตเหมือนเรานี่คิดเพ่งเลงผู้อื่นด้วยเมตตาคิดเพ่งเล็งสัตว์อื่นด้วยเมตตาอย่างที่เก้าก็ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นสัตว์อื่นมีแต่คิด จะช่วยเหลือผู้อื่นสัดว์อื่นด้วยคำสอนที่ให้เขาได้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วมีแต่คิดอย่างนี้เป็นความคิดกุศลมิตกสามอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมีความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างการที่จะใช้ชีวิตตามหลักกุศลธรรมกุศล,ลกรรมหรือความดีสุจริตรมสิบประการทางกายวาจาใจ,จเรื่องชีวิตเนี่ย ต้องไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์ผู้เป็นสัตบุรุษก่อนเป็นสัตบุรุษเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอริยบุคคลเรื่องนี้ก็ต้องมีตัวอย่างเหมือนกับอุปติสกอริจะนั่นมีพระสูตรบอกไว้อยู่ว่าตอนเขาเป็นหนุ่มเต็มที่ไปดูมหรสพไปดูนางลำ ทุกๆปีก็ชอบนางรำคนหนึ่งพอถึงปีนั้นก็ไปคิดว่าจะไปดูนางรำคนนั้นเหมือนเดิมก็ไม่พบก็ถามเจ้าหน้าที่เขาผู้จัดแสดงเขาบอกว่านางตายไปแล้วคำว่านางตายไปแล้วนี่สะดุ้งรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าธรรมสังเวชเกิดขึ้นแล้วเพราะได้ยินคำว่านางตาย ความสังเวชตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยโอปะณิโกเขาก็ย้อนมาใส่ตัวพวกเราก็จะตายอยู่วันยังคำ่ำเราน่าจะไปหาอาจารย์ศึกษาหาความรู้เรื่องเกิดแจกเก็บตายเนี่ยใครๆเขาก็ตายใครๆก็เขาก็เดือดร้อนลำบากไปไหมเพื่อนสองคนคืออุปติสาวกุริจตตกลงก็ไป ที่สุดก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสัตบุตรท่านก็เลยสอนให้รู้จักการเกิดแก่เก็บตายของชีวิตแล้วสอนวิธีป้องกันเกิดแก่เก็บตายไม,ไ,มไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายที่ว่าเป็นพระอริยบุคคลนี่คือเหตุให้พ้นทุกข์เหตุให้สมัครสมานสามาัามาคคีเหตุไม่ให้แตกแยกก็คือกุศลกรรมกุศลธรรม ถ้ามีกุศลธรรมร่วมกันในครอบครัวนั่นห้าคนครอบครัวนี้ก็ไม่มีการแตกแยกถ้ามีกุศลธรรมเหมือนกันในอบจร้อยคนสองร้อยคนร้อยคนสองร้อยคนนี้ไม่มีการแตกแยกถ้ามีกุศลธรรมประพฤติทางกายวาจาใจเหมือนกันสิบประการเนี่ยในสภาบนก็ตามในสภาล่างก็ตาม ไม่มีการแตกแยกความทุจริตมันจะไม่มีเขาจะละอายเพราะเขาเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณพ้นจากสารนรกเปรตเยอสารอสุรกายอมนุษย์มาแล้วพ้นจากอมนุษย์พ้นจากมารมาแล้วมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์เขาจะมีฮิริมีความละอายในสิบอย่างเนี่ยไม่กล้าแตะต้อง มีโอตปะกลัวบาปกลัวผลร้ายมาในตัวในสังคมสิบอย่างนี้คือเว้นจากปาณา,าติบาจนถึงเว้นมิชาทิิติให้มีแต่สมาริิตินี่ความสมัครสมานสามัคมคีไม่แตกแยกก็อยู่ที่กุศลกรรมหรือกุศลธรรมหรือสุจริตธรรมสิบประการอันนี้เป็นเหตุให้พ้นทุกข คือเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจประพฤติกุศลธรรมสิบคนก็สามัคคีกันสิบคนไม่แตกแยกประพฤติกุศลธรรมหกสิบล้านคนหกสิบล้านคนก็ไม่มีการแตกแยกเพราะว่ามีความเห็นเหมือนกันยกตัวอย่างที่มีความเห็นเหมือนกันนั้นก็คืออย่าง,างพึ้งผึ้งนี่ พึ่งพันนั้นระบุพันไวเลยพึ่งพันนั้นจะมีกี่แสนตัวกี่ล้านตัวก็ตามเขาก็สมัครสมานสมามัคคีกันไม่แตกแยกทําไมเพราะมีทัศนคติเหมือนกันจิตใจของมันก็เป็นพึ่งทั้งแสนทั้งล้านตัวของมันก็เป็นพึ่งทั้งแสนทั้งล้านแต่ว่าคนเนี่ยมันจะเหมือนพึ่งไหม ปลวกก็เหมือนกันปลวกพันนั้นมีกี่แสนกี่ล้านก็สามารถีกันเพราะจิตวิญญาณก็เป็นปลวกตัวก็เป็นปลวกมดดำบางชนิดเป็นแสนเป็นล้านก็สามัคคีกันเพราะมดดำชนิดนั้นจิตวิญญาณก็เป็นมดดำตัวก็เป็นมดดำแต่คนมันจะเหมือนได้อย่างไรร่างกายเหมือนคนแต่ว่าจิตวิญญาณ ของคนบาปเป็นจิตวิญญาณสันว์โรกเปรตเดรัจสานอสุรกายอมนุษย์มาแล้วมันจะเข้ากันได้อย่างไรถ้าเข้ากันได้ก็แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยให้แตกแยกเหตุปัจจัยให้เกิดสามคัคคีไม่ได้อยู่ที่เทศก,กาลมีเทศก,กาลสงการปีใหม่ระทงเป็นต้น แต่อยู่ที่เหตุคือกุศลกรรมกุศลธรรมสุดจริตธรรมความดีสิบประการทางกายวาจาใจ,ใจมีเว้นจากปานาธิวาตเป็นต้นมีสมาธิฏฐิข้อสิบเป็นตัวนำทางนี่คือเหตุให้สามคัคคีแล้วก็สามัคคีไปในทางที่จะพ้นทุกข์พ้นปัญหา ไม่ใช่สามคัคคีไปก่อให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาไม่เหมือนคนบาปที่ทำอกุศลกรรมทุจริตรำมาเพราะฉะนั้นคำถามสองคำถามนี่สอดคล้องกันคือความแตกแยกในประเพณีสงการคือมีความเห็นไม่เหมือนกันพฤติกรรมก็ขัดแย้งกันจะประสานจิตวิญญาณหรือ ความเห็นพฤติกรรมเข้ากันได้ด้วยเอาประเพณีสงการเป็นต้นเนี่ยมาประสานได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าประสานมันก็จะประสานเองทีนี้ถ้า,ากแตกแยกก็จะแตกแยกเองไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เพราะมันมีเหตุมาจากที่อื่นแล้วมาเอาตัวนี้เป็นปัใจจัยให้แตกแยกหรือมาเอาตัวนี้เป็นปัใจจัยให้ประสานไม่ใช่สูตรที่เป็นสัจจะ ถ้าอย่างนั้นมีวิธีการไหมที่จะให้คนในสังคมสมัครสมานกันโดยไม่ได้แตกแยกได้แต่ว่าจะทำไหมคือเอาสัตบุรุษมาอบรมแต่ว่าต้องระบุสัต์ุรุษแท้สัตบุรุดจริงนะไม่ใช่สัตบุรุษเทียมปลอมเลียนแบบนะ สัตว์รุษที่พระพุทธเจ้าระบุไว้นี่ก็มีประเภทหนึ่งก็เรียกว่าพระโพธิสัตว์อย่างพระเวสสันดรอ,อย่างนี้เป็นสัตบุรุษได้คนที่ไม่ใช่เวสสันดรทุกวันนี้ก็มีขอแต่ว่าหาจริงเพราะว่าสัตวร์รุษนี่เขาบริสุทธิ์สัตบุรุษอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพระอริยะบุคคล มีพระสุรธันเป็นต้นมีอยู่สี่ระดับก็นั่นก็เป็นสัตวบุรุษถ้าแน่ๆก็คือว่าสัตบุรุษนี้ก็คือคนสงบคนสงบนี่แหละไปฝึกฝนอบรมมาจากสัตบุรุษก่อนๆมาแล้วจึงมากลับตัวเป็นประพฤติปฏิบัติกุศล,ลธรรมเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะความสามารถขีก็เลยมา ใครจะมาแตกแยกกับคนประเภทนี้ไม่มีทางเพราะว่าเขารู้ใครจะมาทะเลาะวิวาทกับสัตว์ตรุษไม่มีทางเขาไม่ทะเลาะด,ด้วยเพราะว่าสัตว์ตรุษเนี้ยเขาไปฝึกฝนอบรมมาแล้วกับสัตว์ตรุษคนก่อนๆจนเขาเป็นสัตว์ตรุษถ้าจะให้ชอบนะให้อบรมกันถ้าครอบครัวหนึ่งมีกี่คน ก็ให้สัจบุรุษไปอบรมครอบครัวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิประพฤติกุศลธรรมสิบประการสุจริตรมเลี้ยงชีพครอบครัวนี้ก็สามารถขี่กันแต่ว่าเขาต้องยอมรับเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันทุกทุกคนในครอบครัวในองค์กรอื่นๆเหมือนกันในองค์กร ที่ใหญ่ก็คือสภาบนสภาล่างการปกครองบริหารประเทศให้สัตว์บูรไปอบรมคนในสภาบนสภาล่างให้เป็นสม,มาธิิฐิเหมือนกันในเรื่องทุกเรื่องโดยเฉพาะในการดำรงชีวิตเนี่ยชีวิตนี่จะมีธรรมชาติติดมาจากวันเกิดสามกลุ่ม คือกุศลธรรมสุจริตธรรมความดีสิบอย่างอบรมให้รู้ตัวเนี้มันมีอยู่ในชีวิตแล้วอกุศลธรรมหรือทุจริตธรรมหรือความชั่วนี่สิบอย่างจะแสดงออกมาทางกายว่า,ายใจใจมันมีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดอบรมให้รู้เป็นสมาธิอันเนี้ยให้เป็นสมาธิสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตตน สองกลุ่มธรรมนี้ก็พอยังไม่ต้องถึงกลุ่มธรรมอภพญากรรมธรรมวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องคือให้เป็นสมาธิฐิจริงๆว่าในชีวิตเรามีความดีอยู่สิบอย่างมีความชั่วอยู่สิบอย่างถ้าเอาความชั่วสิบอย่างมาใช้มันก็เป็นเหตุให้ไปเจอกับปัจจัยที่สอดคล้องกันแล้วก็ทะเลวิวาทฆ่าลันฟันแดงพินาศจิบหาย เพียงแต่ว่าทำยังไงสัตบธรุษจึงจะได้อบรมคนในแต่ละสังคมแต่ละสังคมเนี่ยหมายถึงสัตบุรุษจริงๆคำว่าอบรมคนในแต่ละสังคมแต่ละสังคมให้รู้จักอริยสัจสี่อย่างก็คือกุศลธรรมสุดจริตธรรมกับทุจริตธ,ธรรมอกุศนธรรมเท่านี้เอง คือถ้าเอาอากุศลธรรมออกมาเกิดปัญหาแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งถึงระดับพินาศจิมหมาไปเลยถ้ากุศลธรรมเนี่ยปัญหาจะละจะรุนแรงระแรงไปไหนก็ตามถ้าเข้าใจแล้วมันจะหดตัวการขัดแย้งทะเลาะว่าหดตัวลงมาหดตัวลงมาตามเหตุปัจจัยจบได้จะไปพูดอะไรแต่คนในสังคม ชีวิตคนคนเดียวสิ่งที่อยู่ในชีวิตถ้ามันแตกสามัคคีแล้วก็เดือดร้อนเหมือนกันเช่นคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเนี่ยอวัยวะมันแตกสามัคคีอวัยวะตัวนั้นมันไม่ทํางานตามหน้าที่มันแตกสามัคคีก็เลยกลายเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งอ้าวอวัยวะตัวนั้นมันเป็นโรคมะเร็งมันไม่สามัคคีเพื่อนคือมันไม่ทํางานเหมือนเพื่อนก็ทําไมอ่ะมันจึงไม่สามัคคีจะไปพูดอะไรคนสังคมตั้ง หกสิบเกียสิบล้านอวัยวะในชีวิตก็ยังแตกสามัคคีเพราะอะไระก็เพราะอากุศลกรรมอกุศลธรรมนี้เองเรามีวิธีจะประสานคนที่แตกเล่ากันแล้วสังคมย่อยสังคมกลางสังคมใหญ่หรือส่วนตัวก็ตามอวัยวะส่วนตัวก็จะสามัคคีกันคนก็จะสามัคคีกันเมื่อ มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิในกุศลธรรมดีอกุศลธรรมชั่วแหละยอมจะสามัคคีได้ด้วยเหตุปัจจัยตามหลักอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักดังได้แสดงธรรมกถามาในรูปแบบเวทันลกถาได้แก้ปัญหาให้เกิดความเห็นชอบ เกี่ยวกับปัญหาสองข้อดังที่กล่าวมาแล้วเอามาประมวลลงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังธรรมกถาที่มาในรูปแบบเวทันลกถาถามตอบนี้จึงขออวยพรแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัมมาทิฏฐิ ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทุกทุกคนเทิน